อีกท่านหนึ่งเดี๋ยวเป็นนายแพทย์ระวีจงคงคาวุฒินะครับจากภาควิสัญญีวิทยานะครับก็เดี๋ยววันนี้จะมาก็ขอสวัสดีผู้ร่วมบรรยายทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาบรรยายในเรื่องของ Airway Management in Difficult Situation นะครับก็โดยในวันนี้จะมาเน้นในเรื่องของ Difficult Airway Situation หรือว่าภาวะที่มีความยากหรือว่าประเมินแล้วมีความยากในเรื่องของการจัดการเรื่องของ Airway นะครับจะรวมทั้งผู้ป่วยที่มี definition ของDifficult Airway จริงๆกับอีกอันนึงก็คือโดยปกติแล้ววันนี้ในเนื้อหาวันนี้ผมจะเน้นไปในที่การในเวชปฏิบัติทั่วไปก็เช่นน้องเอ็กเทิร์นหรือน้องอินเทิร์นที่อาจจะได้รับ notify ที่ ward หรือว่าที่ ER ผู้ป่วยมาด้วยเหนื่อยหรือว่ามีภาวะซึมนะครับซึ่งผู้ป่วยที่มาด้วยภาวะ difficult airway เนี่ยก็จะมีเรื่องของการจัดการเรื่องของปัญหา airway ที่ยากจริงๆแต่ในผู้ป่วยอีกกลุ่มนึงที่อาจจะเกิดจากเรื่องของเทคนิคหรือว่าเรื่องของประสบการณ์หรือว่าเรื่องของอุปกรณ์ที่ทำให้ผู้ป่วยกลุ่มเหล่านี้เนี่ยมีปัญหาในเรื่องของความยากในการจัดการ airway นะครับซึ่งปัญหาที่พบได้บ่อยอันนี้ก็ลิสต์มาจากทั้ง intern extern หรือว่าปฏิบัติทั่วไปนะครับหนึ่งก็คือที่เราพบได้บ่อยก็คืออันโคโอเปเรทีฟเพเชียนนะครับก็หรือว่าผู้ป่วยที่ไม่ให้ความร่วมมือคือโดยปกติแล้วผู้ป่วยเหล่านี้ก็จะมีทั้งที่ difficult airway หรือว่าไม่ได้ difficult airway แต่ว่าถ้าเกิดเขาไม่ให้ความร่วมมือเนี่ยก็จะทำให้มีปัญหาในเรื่องของการจัดการ airway ของ airway ที่ยากนะครับปัญหาถัดไปที่พบได้ก็คือสามารถapply ตัวLaryngoscope หรือว่า apply Laryngoscope ไม่ได้แต่ว่าไม่สามารถมองเห็น vocal cord หรือว่ามองเห็นได้ไม่ชัดเจนก็ทำให้มีปัญหาในเรื่องของการใส่ทิวได้นะครับอาจจะจากตัวรูปนี้นะครับในรูปแรกเป็น Laryngoscope View Gate 1ซึ่งอันนี้ก็คือที่สามารถเห็นชัดที่สุดแล้วก็สามารถทำให้ใส่ทิวได้ง่ายที่สุดนะครับส่วนในเกต2 3 4ถัดไปเนี่ยถือว่าเป็นเกตวิวที่ไม่ค่อยดีซึ่งจะทำให้มีปัญหาในการใส่ทิวได้นะครับหรือว่าไม่สามารถมองเห็นคอร์ดได้จากปัญหาอื่นๆเช่นมีซีคิชั่นมีเลือดหรือว่ามีแมสมาบดบังทัศนวิสัยนะครับอันถัดไปคือมองเห็นวอลคัลคอร์ดแต่ว่าไม่ได้สามารถใส่ทิวได้อาจจะเกิดปัญหาได้หลายขั้นตอนอาจจะเกิดจากตัวเราไม่สามารถคอนโทรลตัวทิปของปลายทิ้วเพื่อเข้าไปในสู่คอร์ดได้นะครับหรือว่าเห็นตัวคอร์ดแต่ว่าคอร์ดเนี่ยอีดิม่าทำให้ไม่สามารถพาสตัวทิ้วลงไปได้หรือผู้ป่วยที่มีปัญหาในเรื่องของการลิมิตเมาส์โอเพนนิ่งหรือว่าเด็กมูฟเมนต์นะครับจากในภาพที่แสดงอันนี้ก็คือเป็นผู้ป่วยที่มีแมสบริเวณใบหน้าถ้าเกิดทุกคนถ้าเห็นคนไข้เหล่านี้ทุกคนก็สามารถน่าจะสามารถเดาได้เนาะว่าคนนี้มีปัญหาเรื่องของต้องมีเรื่องของ difficult airway ไม่ทางไม่ส่วนไม่ส่วนใดก็ส่วนหนึ่งนะครับจากปัญหาที่ลิสต์มาเหล่านี้จะมีวิธีการแก้ปัญหาหรือว่าการประเมินยังไงก็เดี๋ยวดูตามต่อไปนะครับมาถึงเรื่องของ classification ของ difficult airway มาดูคำว่า difficult airway ก่อนก็คือการจัดการทางเดินที่ยากทางผู้ป่วยที่เราทราบมาก่อนว่ามีเรื่องของ difficult airway หรือว่าไม่ทราบมาก่อนมาเจอหน้างานก็ตามโดยผู้ที่ได้รับการฝึกฝนทางเดินหายใจมาแล้วแล้วก็พบว่าบุคคลเหล่านี้มีเรื่องของการจัดการปัญหาทาง airway ที่ยากนะครับซึ่งเรื่องของ difficult airway เนี่ยมันสามารถเกิดได้ทุกขั้นตอนเลยตั้งแต่ในการนำส่งออกซิเจนเริ่มตั้งแต่เรื่องของการทำ face mask จนไปถึงการใส่ทิวเลยก็ได้เลยนะครับก็คือเรื่องของ difficult airway เนี่ยสามารถเกิดได้ทุกขั้นตอนดังนั้นถ้าเราสามารถประเมินผู้ป่วยได้เบื้องต้นก่อนก็จะทำให้เราสามารถจัดการเรื่องของแผนสำรองต่อไปได้นะครับซึ่งถ้าเกิดแบ่งเป็นตามลำดับขั้นตอนคร่าวๆก็จะแบ่งได้เป็นทั้งหมดตอน5ขั้นตอนนะครับตรงนี้ก็คร่าวๆคือในเรื่องของ face mask ventilation อาจจะเกิดจากการที่เราซีลแมสไม่ดีหรือว่าผู้ป่วยที่มีเรื่องของ airway obstruction ซึ่งเป็นของผู้ป่วยเองนะครับอันถัดไป super gothic airway ventilation นะครับตัว super gothic airway เนี่ยเป็นอุปกรณ์ช่วย secure airway ชนิดนึงแต่ว่าตัวอุปกรณ์เนี่ยมันจะไปวางอยู่บนเหนือตัว vocal cord ไม่ได้ใส่เข้าไปในตัวเทเคียนะครับก็เป็นอุปกรณ์นึงที่สามารถ secure airway ได้แต่ถ้าเราใส่แล้วไม่ได้ตำแหน่งหรือว่ามี lesion ที่อยู่ใต้ต่อตัวเทเคียลงไปใต้ต่อ vocal cord ลงไปก็จะทำให้ผู้ป่วยมีปัญหาในเรื่องของ difficult super gothic airway ได้นะครับอันต่อไปนะครับ difficult laryngoscope อันนี้เกิดจากการที่เราไม่สามารถ apply ตัวเบสเข้าไปในปากของผู้ป่วยได้อาจจะเกิดจากปัญหาหนึ่งเรื่องของอุปกรณ์ที่ไม่เหมาะสมหรือว่าตัว anatomical defect ของผู้ป่วยเอง
ต่อไปนะครับ difficult หรือว่า fail tracheal intubation อันนี้คือสามารถเห็นตัว vocal cord ได้แต่ว่าไม่สามารถใส่ทิวได้ภายในหลาย attempt ที่เราลองใส่ซึ่งปัญหาเกิดจากอะไรบ้างเดี๋ยวจะนำเสนอต่อไปนะครับอันถัดไปก็คือ difficult or fail invasive airway อันนี้ก็คือเป็นเรื่องของ emergency tracheal airway ก็คือการเช่นการทำ cricothyroidotomy หรือว่า emergency tracheotomy นะครับดังนั้นปัญหาที่ผู้ป่วยที่เราไม่สามารถจะทำ surgical airway ได้หรือว่ามีปัญหา surgical airway ที่ยากเช่นคนไข้อะไรก็เช่นคนไข้ที่มีก้อนหรือว่าไม่สามารถก้มเงยคอได้นะครับดังนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของการประเมินคนไข้ที่เราเป็นคนเจอคนแรกซึ่งเราสามารถประเมินได้ง่ายๆด้วยจากการดูลักษณะภายนอกของคนไข้นะครับก็จะสามารถทำให้เราพอประเมินได้ว่าคนไข้เหล่านี้น่าจะมีปัญหาเรื่องของ difficult airway หรือเปล่านะครับอาจจะได้อาจจะมาจากตั้งแต่เรื่องของเป็น congenital anomaly ของบริเวณใบหน้านะครับหรือว่าเป็น acquired anatomical defect ต่างๆเช่น ER ได้รับ notify ว่ามีผู้ป่วยทอม่าบริเวณใบหน้ามาที่โรงพยาบาลอันนี้เราก็ต้องคิดในใจแล้วว่าจะมีเรื่องของ difficult airway หรือเปล่านะครับคนไข้ที่มีเลือดมีซีคิชันหรือว่ามีแมสในบริเวณใบหน้านะครับคนไข้อ้วนคนไข้ที่มีประวัติเรื่องของ OSA หรือว่ามีเรื่องของดิสออร์ดของบริเวณแอร์เวย์บนบริเวณใบหน้าแต่ถ้าเรายังพอมีเวลาแล้วก็ผู้ป่วยโคโอเปเรตอันนี้ก็แนะนำว่าอาจจะตรวจเพิ่มเติมเช่นให้คนไข้ลองอ้าปากดูเรื่องของ mouth opening หรือว่าลองก้มเงยคอดูว่าคนไข้สามารถมีลิมิตเน็กหรือเปล่านะครับคนไข้อีกกลุ่มนึงที่อาจจะมีปัญหาเรื่องของ airway เช่นเราสงสัยเรื่องของ C spine injury คนไข้กลุ่มนี้เราก็จะไม่ให้เขาลองขยับคอนะครับมันก็จะยากในเรื่องของการ apply ตัว laryngoscope นะครับนี้เป็นรูปตัวอย่างผู้ป่วยที่เราสามารถประเมินได้ตั้งแต่เราเห็นหน้าผู้ป่วยตั้งแต่ต้นเลยนะครับอย่างคนแรกนะครับก็ถ้าเกิดจากที่สังเกตก็คือจะมีในเรื่องของคางที่สั้นนะครับในคนไข้กลุ่มเหล่านี้ก็คือเขาจะมีสเปซในบริเวณช่องปากน้อยเราไม่สามารถปัดสเปซเช่นลิ้นหรือว่าซอฟต์ทิชชูเพื่อไม่ให้บังในส่วนของตัวแอร์เวย์ได้นะครับอันนี้ก็คือคนไข้โอเบซิตี้ก็ถ้าเกิดว่าคนถ้าเราเคยเจอคนไข้ที่อ้วนเนาะก็จะพอทราบว่าอาจจะยากตั้งแต่เรื่องของเฟสแมสเวนติเลชันการแอปพลายลาริงโกสโคปเรื่องไปถึงอาจจะยากในส่วนของอินทูเบชันก็ได้นะครับถัดมาก็คือผู้ป่วยที่มีเรื่องของ neck mask นะครับอันนี้ก็อาจจะยากทั้งเรื่องของ ventilation เพราะว่าถ้าเกิดถ้าพูดถึงในแง่เราให้คนไข้หลับหรือว่า sedate คนไข้นะครับเขาไม่สามารถ maintain ตัว muscle tone ได้ก็จะทำให้ยากในการ ventilate แต่อันนึงที่จะยากก็คือในเรื่องของ front neck assessment หรือว่าการทำเรื่องของ surgical airway ก็ต่อไปก็คือเดี๋ยวจะขออ้างอิงไกด์ไลน์เรื่องของ management ของ difficult airway นะครับอันนี้เป็นไกด์ไลน์ practice guideline management difficult airway ของ American Society ปี2022นะครับก็คืออันนี้ก็ผมจะเน้น3หัวข้อหลักๆนะครับก็คืออย่างที่กล่าวไปเมื่อสักครู่นะครับก็คือในเรื่องของการประเมินผู้ป่วยที่คิดว่าจะมีเรื่องของภาวะ difficult airway นะครับอันที่2ก็คือการในการจัดการเรื่องของ airway ใดๆก็ตามนะครับก็แนะนำว่าให้ต้องมีออกซิเจนซัพพลีเมนต์ตลอดในช่วงของการmanipulate หรือว่าการให้ procedure นะครับอันที่3อันนี้ก็คือที่จะเน้นย้ำก็คือเรื่องของ limit attempt แล้วก็ consider calling for help ก็คือถ้าเคสไหนที่ประเมินแล้วคิดว่ามีปัญหาเรื่องของ difficult airway หรือว่าไม่สามารถจัดการ airway ได้ก็ไม่ต้องเหมือนว่าไม่ต้องกลัวที่จะตามสตาฟหรือว่าตามวิสัญญีเพื่อมาช่วยประเมินในเรื่องของแอร์เวย์นะครับในกล่องแรกที่พูดถึงไปในเรื่องของการประเมินผู้ป่วยที่มีเรื่องของ difficult airway นะครับก็อย่างที่กล่าวไปเมื่อสักครู่ถ้าเราประเมินแล้วคนไข้เหล่านี้มีน่าจะมีเรื่องของ difficult airway ร่วมกับมี list ของ aspiration แล้วก็มี list ของ rapid desaturation อันนี้ก็แนะนำให้ทำเป็นเรื่องของ awake airway management นะครับในส่วนประเมินเมื่อสักครู่นะครับก็คือที่จะเน้นย้ำก็คือประเมิน difficult airway ร่วมกับ list ที่ตามตารางนี้นะครับเรื่องของ aspiration แล้วก็ desaturation อันนี้อาจจะต้องเปลี่ยนแผนในเรื่องของการให้คนไข้หลับหรือว่าการใส่ทิวที่จะต้องมีอุปกรณ์ในการเฝ้าระวังมากขึ้นนะครับอันถัดไปที่ข้อที่2ที่กล่าวไปก็คือเรื่องของการให้ออกซิเจนอันนี้ก็คือเขาแนะนำว่าจะต้องมีออกซิเจนตลอดในช่วงของการที่เรา manage airway ของคนไข้นะครับการให้ออกซิเจนเนี่ยก็คือเป็นการแทนที่
ในโตเจนด้วยออกซิเจนเข้าไปในอะเวล่านะครับเพื่อเพิ่มพรีเซิร์ฟช่วงเพิ่มช่วงระยะเวลาในการเกิดดีแซทูเรชันซึ่งสามารถทำได้หลายวิธีส่วนวิธีที่เราคุ้นมันสุดก็มันจะเป็นเรื่องของการใช้เฟสแมสนะครับอันนี้ก็เน้นย้ำเรื่องของการซิลแมสแล้วก็การใช้100%ออกซิเจนนะครับแล้วแต่ว่าเทคนิคในการพีออกซิเลชันอันนี้จะมีความสำคัญในผู้ป่วยที่เราต้องการให้หลับหรือว่าให้ซีเดชันเพราะว่าในผู้ป่วยกลุ่มเหล่านี้ในช่วงที่เขาแอปเนียไปก็จะมีโอกาสเกิดเรื่องของดีแซทูเรชันได้แต่ว่าในการใส่ทิวผู้ป่วยที่มาด้วยเหนื่อยหรือว่าผู้ป่วยที่บอกว่าซึมลงในER หรือว่าในวอร์ดเนี่ยส่วนใหญ่น้องๆก็มักจะไม่ได้ซีเดทอยู่แล้วก็อาจจะเรื่องของการพีออกซิเลชันตรงนี้ก็พิจารณาเป็นหลายๆไปนะครับอุปกรณ์ถัดไปที่จะพูดถึงนะครับก็คือ Tinasal Humidify Rapid Exhalation Ventilation Exchange นะครับหรือว่าเรียกว่า TIF ก็คือเป็นอุปกรณ์คือเหมือนตัว HIFO Oxygenที่สามารถใส่ที่จมูกข้อดีของวิธีนี้ก็คือสามารถใส่ได้ตลอดเวลารวมถึงในช่วงที่เราต้องการแอปพลายเบทได้โดยหลักการก็คือมันจะมีตัว positive airway pressure เข้าไปฝัดตัวคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็ให้ตัวออกซิเจนเข้าไปแลกเปลี่ยนการได้นะครับดังนั้นการใช้ตัว TIF นี่ก็คือจะทำให้ลดระยะเวลาของการเกิด desaturation ได้หรืออุปกรณ์ที่เราหาได้ง่ายในตามบอร์ดแล้วก็คือการให้ออกซิเจนคานูล่าก็อาจจะได้ผลดีไม่เท่าตัว TIF แต่ว่าก็ยังมีงานวิจัยที่พบว่ามันสามารถมีออกซิเลชันของเช่นคาร์เดียกออกซิเลชันทำให้ตัวออกซิเจนเนี่ยมันส่งไปถึงการแลกเปลี่ยนได้นะครับก็ดังที่เน้นย้ำไปนะครับก็คือเรื่องของการประเมินเรื่องของ difficult airway นะครับการอันที่สองก็คือการให้ออกซิเจนตลอดเรื่องของในช่วงที่เรา manage ของเรื่องของ airway นะครับอันที่สามก็คือเรื่องของการ limit attempt รวมถึงการ considering call for help อันนี้ก็เป็นส่วนที่อยากจะเน้นย้ำนะครับอันถัดไปจะมาพูดถึงเรื่องของ Estabit Secure Airway นะครับอันนี้จะไม่ได้กล่าวถึงindication หรือว่าข้อบ่งชี้ของผู้ป่วยที่จะต้องใส่ทิวนะครับอันนี้สมมุติว่าผู้ป่วยที่มาเราเจอหน้างานแล้วประเมินแล้วว่าผู้ป่วยเหล่านี้จำเป็นที่จะต้องใส่เรื่องของ endotracheal ทิวจะมีวิธีการใดบ้างที่จะช่วยทำให้การโอกาสการใส่สำเร็จมากยิ่งขึ้นนะครับอันที่หนึ่งนะครับก็คือ intubating stylet หรือว่าที่ทุกคนเรียกคุ้นกันว่าไกด์นะครับอันนี้ก็คือจะเน้นย้ำที่ว่าถ้าเราไม่แน่ใจเรื่องของผู้ป่วยที่ว่าจะมี difficult airway หรือเปล่าหรือว่าต้องการใส่ทิ้วด้วยความรวดเร็วหรือว่าที่เรียกว่าเทคนิค rapid sequence induction นะครับก็แนะนำว่าให้ใส่ไกด์ไปแต่ว่าจะเน้นย้ำนิดนึงก็คือการดัดตัวไกด์นะครับให้เป็นตรงตามเคิร์ฟของตัวเบสจะทำให้โอกาสความสำเร็จในการใส่มากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าตัวปลายเบสของเราเนี่ยมันจะไปอยู่ที่ตรงปลายทิปอยู่แล้วนะครับอีกอันนึงก็คือการไม่ให้ปลายของตัวสไตเลสเนี่ยเลยส่วนของตัวทิวออกมาเพราะอาจจะทำให้เกิดทรามาได้นะครับManeuver ถัดไป External Laryngeal Manipulation นะครับหรือว่าเรียกว่า Burp Maneuver ก็ตัว Burp เนี่ยมันเป็นตัวย่อของทิศทางที่ทำให้ที่เราจะทำ Maneuver นี้ Maneuver นี้วิธีการทำก็คือกดไปที่ตรงไทรอยด์ Cartilage นะครับ B Backward ก็คือกดลงไปด้านล่างนะครับ Upward ก็คือดันขึ้นข้างบนแล้วก็ Rightward Pressure ก็คือเอียงมาทางขวาของตัวผู้ป่วยพบว่าเปอร์เซ็นต์ในการที่เห็นตัว vocal cord นะครับสามารถเพิ่มขึ้นได้นะครับอันตัดภายอุปกรณ์ที่สามารถช่วยในการทำให้เรามีโอกาสสำเร็จในการใส่ทิวมากขึ้นนะครับก็ video access laryngoscopy นะครับอันนี้มันมีหลายประเภทด้วยกันนะครับทั้งที่เป็นแบบมี channel ให้เราใส่ทิวลงไปได้เลยหรือว่าแบบ portable ที่สามารถพกพาได้นะครับก็อันนี้ต้องดูว่าตามแต่ละโรงพยาบาลมีตัวไหนนะครับแต่ว่าอันที่เราก็จะมีในตัวของตัว CMAC หรือว่าแล้วก็ตัวไกสโคปนะครับข้อดีของตัววิดีโอแอสซิสลาริงโกสโคปก็คือเราไม่จำเป็นต้องจัดอะไลเมนต์ในส่วนของออรัลฟาริงเจียลแล้วก็ลาริงเจียลแอร์เวย์ให้มันตรงกันเพราะว่าตัวกล้องมันอยู่ที่ปลายทิปมันสามารถพาสในส่วนอัปเปอร์แอร์เวย์นี้ไปได้นะครับสามารถเพิ่มตัวกอสติกวิวได้นะครับในคนไข้ที่แบบมีลิมิตเมาส์โอเพนนิ่งหรือว่าเน็กโมบิลิตี้นะครับอีกข้อดีอันนึงก็คือสามารถมีคนช่วยมองว่าตรงไหนคือคอร์ดใสตรงไหนก็คือหมายถึงว่ามีผู้ที่มีประสบการณ์มากกว่ามาช่วยไกด์ได้นะครับสามารถทำให้มีโอกาสใส่ทิวได้มากขึ้นก็อาจจะใช้ร่วมกับ Burp Maneuver ที่ผมกล่าวไปเนาะก็เห็นจากทางหน้าจอสามารถมีคนมาช่วยกดเพื่อให้มันเกิดความ adequate มากยิ่งขึ้นนะครับ
แล้วก็อีกข้อดีนึงก็คือใช้ในผู้ป่วยที่มีเรื่องของ cervical spine injury นะครับมันก็ลดเรื่องของ cervical spine motion ได้นะครับสามารถใช้ในทางผู้ป่วยที่หลับหรือว่าเป็น awake patient ก็ได้หรือใช้ในการประเมินก่อนที่เราจะทำ sedate คนไข้ก็ได้นะครับแต่ว่าข้อเสียของ video assist ก็คือเนื่องจากว่าเราpass ในส่วนของ upper airway ก็คือ acid access ที่ผมกล่าวไปตอนต้นดังนั้นเราเห็นปลายก็เราเห็น vocal cord ก็จริงแต่ว่าเนื่องด้วยจากการจัดท่าหรือว่ามี anatomical defect อาจจะทำให้มันใส่เป็น part tube เข้าไปยากกว่าการเปิด direct laryngoscope นะครับและอีกข้อหนึ่งก็คือมันสามารถโดนบดบังด้วยตัว secretion หรือว่าเลือดหรือว่าตัว fog ต่างๆทำให้บดบังทัศนวิสัยในการใส่ร่วมกับการมองหน้าจอเนี่ยมันเป็นการมองแบบ2มิติดังนั้นในการ control เพื่อจะให้ตัวทิปไปที่บริเวณ vocal cord อาจจะยากในผู้ป่วยที่ในขอโทษครับในผู้ที่ไม่ได้รับการฝึกฝนนะครับอีกอันนึงก็คือ alternative laryngoscope bed นะครับอันจากรูปนี้ก็คือเป็นตัวแมคคอยนะครับสามารถกดตรงบริเวณปลายตรงปุ่มตรงที่กดตรงนี้ได้เพื่อกระดกตัวปลายทิปของเบดใช้ในสำหรับผู้ป่วยที่อาจจะมีตัว epiglottis ที่ยาวลงมาปิดในส่วนของ vocal cord ก็เป็นตัวที่กระดกเพื่อเปิดตัว epiglottis ขึ้นอันถัดไปอันนี้เรียกว่าตัว Miller Bed นะครับก็คือถ้าเกิดน้องที่เคยใส่ทิวจะคุ้นกับตัว Macintosh มากกว่าตัวนั้นตัวเคิร์ฟของเบดจะคล้ายๆของอันนี้ส่วน Miller Bed ข้อดีก็คือสามารถใส่ในผู้ป่วยที่มีลิมิตของ Mouth Opening ได้ง่ายกว่านะครับเพราะว่าเนื่องด้วยตัวมันเป็นเบดที่ตรงไม่ต้องอาศัยเรื่องของการแอพพลายตามเคิร์ฟของเบดนะครับอุปกรณ์ถัดไปอันนี้อาจจะไม่ค่อยได้เห็นหรือว่าไม่ค่อยได้ใช้ในเวทปฏิบัติทั่วไปแต่ว่าอยากให้รู้จักก็คือเรื่องของ intubating supraglottic airway คือเป็น supraglottic airway ชนิดนึงแต่ว่าสามารถมีพอร์ตหรือว่ามี channel ให้สามารถใส่ endotracheal tube ได้นะครับอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของ combined technique ก็คืออาจจะรวมกันเลยทั้งการใช้ supraglottic airway video laryngoscope ร่วมกับ fiber optic เพื่อให้โอกาสในการใส่ tube ได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของ flexible bronchoscopeซึ่งหลักการก็คือคล้ายกับเรื่องของวิดีโอลาริงโกสโคปนะครับก็คือเราสามารถเห็นภาพที่ตรงส่วนปลายได้แต่ว่าข้อดีของ flexible bronchoscope เนี่ยก็คือสามารถใช้ในผู้ป่วยที่มีลิมิตเมาส์โอเพนนิ่งมากๆได้นะครับเพราะเนื่องด้วยขนาดของอุปกรณ์นะครับผู้ป่วยที่มีอานาโตมีข้อดีเฟกต์เยอะๆหรือว่าผู้ป่วยที่มี unstable cervical spine ก็คือเราไม่ต้องการขยับในส่วนของซีสปายของคนไข้เลยแต่ว่าข้อเสียของตัวfiber optic ก็คือ1ก็คือมันสามารถโดนบดบังด้วย secretion หรือว่าเรื่องบาดเรื่องเลือดหรือว่าพวก fog ต่างๆได้นะครับอีกอันนึงก็คือต้องการการฝึกฝนแล้วก็ต้องการการความชำนาญในการใส่นะครับแต่อีกอย่างนึงก็คือถ้าใส่ในผู้ป่วยที่ตื่นนะครับซึ่งการใช้ fiber optic เนี่ยมันมีเรื่องของการเอริเตทเรื่องของ airway เยอะดังนั้นก็ถ้าเกิดผู้ป่วยที่ไม่โคโอเปเรตก็จะยิ่งใส่ในส่วนของ fiber optic ที่ยากลงไปที่ยากขึ้นนะครับก็ส่วนใหญ่แล้วใน fiber optic มักจะใส่ในผู้ป่วยที่เราต้องการทำ awake intubation ดังนั้นก็มักจะเป็นผู้ป่วยที่เหนื่อยหรือว่าผู้ป่วยที่มี anatomical defect มากๆนะครับดังนั้นถ้าเกิดผู้ป่วยที่เหนื่อยมากๆบางทีมาด้วยนอนไม่สามารถนอนราบได้ก็สามารถใส่ได้2วิธีก็คือการยืนฟ้อนต่อผู้ป่วยหรือว่าการยืนตรงหัวเตียงของผู้ป่วยนะครับก็เดี๋ยวต่อไปจะเข้าสู่ในเรื่องของไกด์ไลน์แล้วก็ตัวอย่างของเคสนะครับก็จะให้เป็นอาจารย์ระวีนะครับมานำเสนอแล้วก็ยกตัวอย่างเคสให้น้องๆฟังกันครับขอบเดี๋ยวขออนุญาตต่อเลยนะครับเนื่องจากเวลาเนาะเหลือน้อยนะครับก็ต่อจากอาจารย์อภิรักษ์นะขอบคุณอาจารย์อภิรักษ์ที่ได้เกริ่นไว้ตอนต้นนะครับก็ของผมเนี่ยมาส่วนกันต่อในเรื่องของถ้าตอนแรกเนี่ยเราใส่ในคนไข้ที่ awake เนี่ยก็คือเขายังหายใจเองได้นะฮะแล้วถ้าเกิดเราเผลอไปว่าไปซีเดทคนไข้เยอะเกินไปที่ ER แล้วคนไข้เขาแอปเนียไปหายใจเองไม่ได้หรือว่าคนไข้มาตอนแรกเลยเนี่ยแอปเนียเลยเช่นคนไข้คาร์เดียกอะเรสแล้วเราต้องช่วยเขาหายใจก่อนเนี่ยมันจะมีวิธีการยังไงได้บ้างนะครับซึ่ง
ถ้าเรามาดูเนี่ยตามไกด์ไลน์ก็คือตอนแรกเนี่ยเขาก็จะมาดูว่าอย่างที่อาจารย์อภิรักษ์ได้เกิดไม่ได้กล่าวไปตอนต้นนะฮะว่าเราก็ต้องพีออกซิเจนเนชั่นแล้วก็มีแอร์เวย์แพลนที่ดีนะครับว่าเราจะใส่ทิ้วยังไงคนนี้ดูทิ้วดูน่าจะใส่ทิ้วยากใส่ทิ้วง่ายยังไงนะครับแล้วก็ถ้าคนไข้แอปเนี่ยไปเราก็ต้องมีการให้เวนทิเลชันซึ่งการที่จะให้เวนทิเลชันเนี่ยเราก็ต้องดูว่ามันadequate หรือไม่ adequate ซึ่งสิ่งที่จะมาบอกว่า adequate หรือไม่ adequate เนี่ยในไกด์ไลน์เนี่ยก็เนื่องจากว่าพอมันเป็นของไกด์ไลน์ดมยาเนาะมันก็จะมีอุปกรณ์เพิ่มเข้ามานั่นก็คือตัวแคปโนกราฟีนะครับหรือว่าเป็นตัว entitled CO2 ที่เรารู้จักกันนะฮะซึ่งถ้าเป็นที่เราที่ตัว emergency room หรือ ER เราเนี่ยก็จะมีอยู่เป็นเครื่องเล็กๆนะครับไว้ต่อกับตัวระหว่างตัว face mask ที่ต่อคนไข้กับตัว self inflating mask หรือว่าตัว ambu bag นะครับที่เรารู้จักกันนะโดยทั่วไปกราฟก็จะขึ้นมาทางเหมือนทางรูปทางด้านขวามือนะครับก็เราก็จะเห็นว่าขึ้นมาเป็นคล้ายๆตัวสี่เหลี่ยมนะครับหรือว่าเป็นปากปลาฉลามเป็นครีบปลาฉลามนะซึ่งส่วนใหญ่ถ้าเราแค่ face mask อ่ะมันอาจจะไม่ถึง40ทีเดียวคือถ้าใส่ทิวเนี่ยอาจจะ30ถึง40ได้เนาะโดยทั่วไปก็อาจจะประมาณ20นิดๆประมาณเนี้ยครับซึ่งก็ถือว่าน่าจะพอโอเคแล้วแหละถ้าเราเห็นตัว entitled CO2 ขึ้นมานะฮะถัดมาครับก็ถ้าเราเวนทิเลตได้เนี่ยก็จะไม่มีปัญหาอะไรก็ช่วยเหลือการหายใจคนไข้ได้ช่วยเวนทิเลชันครับตัวกำจัดตัว CO2 ได้เนาะให้ออกซิเจนคนไข้ได้มันก็จะเข้ามาสู่ทางด้านซ้ายมือครับเป็น non emergency pathway นะซึ่งตรงนั้นเราก็จะมีเวลาในการที่เราจะจัดโพซิชันใส่ทิ้วถ้ามันดูยากเนี่ยนะครับแต่ถ้าเกิดคนไข้เนี่ยไม่สามารถเวนทิเลตได้ละโดยทั่วไปอะเราก็จะแนะนำน้องว่าถ้าน้องคิดว่าเวนทิเลตไม่ได้เลยเนาะคนไข้ต้องการใส่ทิ้วแน่ๆเนี่ยเราก็จะใส่ทิ้วไปเลยนะครับซึ่งการใส่ทิ้วเนี่ยเขาก็จะเขียนไว้ว่าให้ลิมิตอยู่ที่ประมาณ3บวก1ครั้งนะฮะซึ่ง3บวก1ครั้งเนี่ยคืออะไร3ครั้งเนี่ยเขาบอกว่าเป็นการให้เป็นคนทั่วไปใส่เนาะคนทั่วไปในที่นี้หมายถึงว่าต้องมีความรู้แล้วก็ใส่ทิ้วเป็นนะฮะก็คือเป็นคนทั่วไปใส่ทิ้ว3ครั้งก็คืออาจจะเป็น general practice หรือว่าเป็นแพทย์ทั่วไปนะครับส่วนบวกหนึ่งเนี่ยบวกหนึ่งนี่คืออะไรบวกหนึ่งเนี่ยคือการใส่โดยผู้เชี่ยวชาญเนาะก็คือเขาจะพยายามลิมิตแอดเทมว่ายิ่งเราใส่ไปเยอะซีคิชันหรือว่าตัวเลือดอะไรพวกนี้ก็จะเยอะขึ้นแอร์เวย์ทอมามากขึ้นนะครับทำให้คนใส่คิ้วครั้งหลังๆเนี่ยค่อนข้างทำได้ยากขึ้นเนาะเขาจึงต้องมีการลิมิตไว้ให้เป็น3บวกหนึ่งนะฮะในส่วนของคนที่เวนทิเลชันไม่ได้เนี่ยเรามีวิธีการช่วยยังไงได้บ้างนะครับระหว่างที่น้องใส่คิ้วไปได้ว่าใส่คิ้วครั้งแรกไม่สำเร็จเนาะเราก็จะกลับมาช่วยเวนทิเลชันก่อนซึ่งถ้าเราช่วยเวนทิเลชันไม่ได้เนี่ยเราก็จะมีอุปกรณ์อื่นๆในการช่วยให้เวนทิเลชันมันดีขึ้นนะครับก็อย่างที่ยกตัวอย่างนะฮะ1คือซักชั่นนะครับ2คือรีโพซิชันนิ่งนะฮะ3คือออรัลนอสเซลแอร์เวย์นะ4คือการใช้ two hand mask grip นะครับหรือว่าเป็น two hand face mask ventilation นะแล้วก็สุดท้ายคือ super gothic airway นะครับเดี๋ยวเราไปดูวันทีละอันนะฮะอันแรกนะครับเป็นซักชั่นเนาะซักชั่นเนี่ยเรารู้จักกันดีอยู่แล้วนะฮะก็จะมีหลากหลายสีให้เลือกนะครับส่วนใหญ่ถ้าเราจะเคลียร์ซิกิชั่นเนี่ยเราก็จะเน้นเป็นสีที่มันค่อนข้างใหญ่ซึ่งจะเคลียร์ซิกิชั่นได้ง่ายกว่าไม่ว่าจะเป็นพวกซิกิชั่นจากผู้ตุ้มน้ำลายหรือว่าเป็นเลือดนะครับอันที่2นะฮะคือการจัดรีโพซิชันนะครับการจัดโพซิชันใหม่เนาะอย่างที่เราเห็นเวลาเราใส่ทิ้วหรือว่าช่วยเวนทิเลชันนะครับในคนไข้จะมี3 axis ด้วยกันเนาะ1คือ oral axis นะ OA นะครับ2คือ pharyngeal axis นะ PA และ3คือ laryngeal axis นะครับ LA เราต้องการให้3ส่วนเนี้ยจัดให้มันตรงกันมากที่สุดเพื่อที่เราจะได้ให้เอาตัว airway หรือว่าตัวอากาศที่เราเวนทิเลชันเข้าไปเนี่ยเข้าไปสู่คนไข้ได้ง่ายที่สุดโล่งที่สุดนะครับแล้วก็เพื่อการวิวที่ในการมองเห็นเพื่อใส่ทิ้วเนี่ยดีที่สุดด้วยนะครับโดยอันดับแรกนะเราก็จะหนุนคอก่อนหนุนศีรษะนะครับหนุนตรงออกซิปุตนะฮะเราก็จะจัดในส่วนนี้มันจะจัดตัวลาริงเจลแอคซิสกับฟาริงเจลแอคซิสให้ตรงกันหลังจากนั้นเนี่ยเราจะทำเป็นเฮดทิลชินลิฟนะครับก็จะเห็นว่าตัวออร่าแอคซิสเนี่ยจะเข้ามาตรงกับสองแอคซิสที่เหลือแล้วนะครับเนาะซึ่งทีนี้คำถามก็คือว่าแล้วเราอ่ะจะต้องหนุนหมอนด้วยความสูงเท่าไหร่ล่ะในแต่ละคนเนี่ยหนุนเท่ากันไหมนะฮะก็จะมีเขาก็จะบอกว่ามีการตัวแลนด์มาร์คที่ดูจากภายนอกง่ายๆก็คือการเอาทากัสนะครับหรือว่าตัวเป็นตัวรูหูของเรานะครับให้ตรงกับตัวซูเปอร์สเตอร์นอลนอตนะฮะซึ่งในคนอ้วนเนี่ยเราก็สามารถจัดโพซิชันแบบนี้ได้เหมือนกันหนึ่งคือไม่ว่าเราจะหนุนหมอนหรือเอาผ้ามาหนุนนะครับให้ตัว external auditory เนี่ยตรงกับ super sternal node หรือว่าจะเป็นการจัดตัวเตียงก็ได้ถ้าเตียงเราสามารถปรับได้นะครับ
ถัดมานะครับเป็นอุปกรณ์ที่เรารู้จักกันดีนะฮะคือ oral หรือว่า nasal airway นะครับตัว oral เนี่ยเราน่าจะเห็นแล้วก็รู้จักกันดีแล้วนะฮะก็มีขนาดหลากหลายให้เลือกเหมือนกันเนาะวิธีการเลือกขนาดนะครับก็จะวัดจากมุมปากนะครับไปสู่กรอบหน้านะฮะไปสู่ตรง angle of mandible นะครับแล้วถ้าเป็น nasal airway ล่ะอันนี้อาจจะไม่ค่อยคุ้นชินกันเท่าไหร่ถ้าคนที่ไม่ได้อยู่ในห้องผ่าตัดนะครับก็เราจะวัดเนื่องจาก nasal เนี่ยเราใส่จมูกเพราะฉะนั้นแหละเราก็จะวัดจากตัวปีกจมูกนะครับลงไปถึงตัวติ่งหูนะฮะอันนี้เอาภาพนาเซามาให้ดูนะครับก็ออร่าเนี่ยเราคงคุ้นตาคุ้นตากันอยู่แล้วเวลาเราใส่นาเซานะครับอันนี้ก็เป็นอนาโตมีของตัวจมูกเรานะฮะก็พอเวลาใส่เนี่ยก็ตัวนาเซาเนี่ยจะพาสตัวแอร์นะครับที่เราเวนทิเลตเนี่ยเข้าไปสู่หน้าลาริงเลยเหมือนกันเพียงแต่ใส่แค่ทางจมูกเข้าไปวิธีการใส่ของเขานะครับก็คือเราหนึ่งคือวัดขนาดก่อนนะฮะสองคือการลูบิเคตนะครับหลังจากลูบิเคตแล้วเนี่ยเราก็จะใส่เข้าไปในตัวทางจมูกนะฮะแล้วก็วิธีการใส่เนี่ยหลังใส่ตัวปลายเข้าไปได้แล้วทางจมูกเราจะตั้งตรงนะครับเพราะว่าจากรูปอนาโตมีของตัวจมูกเนี่ยเราจะเห็นว่ามันค่อนข้างตั้งฉากนะกับตัวพื้นหรือว่าเตียงที่คนไข้นอนอยู่นะครับเนาะอันนี้เป็นวิดีโอคิดว่าน่าจะไม่เวลาน่าจะไม่ทันนะฮะขออนุญาตข้ามนะครับโอเคทีนี้ถ้าขนาดที่บอกล่ะมันไม่ตรงกันมันใหญ่ไปหรือว่ามันเล็กไปเนี่ยมันส่งผลยังไงบ้างนะฮะหนึ่งคือถ้าขนาดเล็กไปนะภาพซ้ายบนเป็นภาพออรัลแอร์เวย์นะครับก็เราจะเห็นว่าตัวออรัลเนี่ยถ้ามันสั้นไปเนี่ยมันจะไม่สามารถตักลิ้นออกมาได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นนะการช่วยเวนทิเลชันนะก็จะทำได้ไม่ดีนะครับในทางกลับกันล่ะถ้ามันมีขนาดที่ใหญ่ไปหรือว่าลึกไปเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเนี่ยจะไปบังหรือว่าจะไปติดตัวอีพิกอติดเลยเพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็เวนทิเลตไม่ได้เช่นกันนะครับเช่นเดียวกับตัว nasal airway ก็เช่นกันนะครับการที่มันป๊อปเปอร์ดีเนี่ยเราจะเห็นว่าตัว airway อ่ะครับมันจะartificial airway ตัวเนี้ยมันจะไปเปิดอยู่ข้างหน้าตัว vocal cord หรือว่า laryngeal เลยถัดมาอันนี้ก็จะน่าจะเป็นแมนูเวอร์ที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับก็คือการช่วยด้วยใช้2มือนะคือคนนึงใช้ครอบแมสให้แน่นนะฮะ2มือเป็น CE technique นะครับทั้ง2ข้างนะฮะแล้วก็มีอีกคนนึงช่วยเวนทิเลตนะครับอันสุดท้ายอันนี้น่าจะเป็นอุปกรณ์ที่ไม่คุ้นเคยกันมากที่สุดนะคือซุปเปอร์กอติกแอร์เวย์นะฮะอันนี้ก็อย่างที่อาจารย์อภิรักษ์ได้กล่าวไปเบื้องต้นคร่าวๆนะครับอันนี้เป็นรูปร่างของตัวอุปกรณ์นะครับเราจะเห็นว่าลักษณะของมันเนี่ยคล้ายๆคิ้วแต่ว่าตัวปลายของอุปกรณ์เนี้ยจะเป็นลักษณะคล้ายๆใบพายนะฮะซึ่งตัวเนี้ยมันจะไปประกบอยู่ข้างหน้าตัวลาลิงนะฮะแล้วก็มันจะเป็นการ direct airway เนี่ยผ่านเข้าไปตัวจากตัวท่อตรงนี้แล้วก็เข้าไปสู่ตัวลาลิงเลยเปรียบเสมือนคล้ายๆกับว่าเราเอาตัว face mask ที่ครอบหน้าคนไข้อ่ะครับไปครอบตรงลาลิงเลยเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยจะสามารถช่วย adequate ventilation ได้ค่อนข้างดีกว่าตัว face mask นะครับก็มีหลากหลายยี่ห้อครับอันนี้ก็เอามาให้ดูด้านซ้ายมือนี่เป็นยี่ห้อไอเจลนะครับโอเควิธีการใส่นะครับก็ใส่ง่ายๆก็คือเราอยากให้ตัวใบพายหรือรูเปิดเนี่ยอยู่ไปทางลาลิงนะฮะเพราะฉะนั้นฝั่งเนี้ยจะเป็นฝั่งที่อยู่ไปทางด้านเท้าคนไข้นะครับวิธีการใส่เราก็จะทำ head tilt chin lift คนไข้นะครับหรือว่าอาจจะใช้มืออีกมือนึงเนี่ยช่วยเปิดปากนะแล้วก็เราเอานิ้วนึงเนี่ยมาดันไว้ตรงแถวๆใบพายตรงนี้นะครับเนาะแล้วก็เวลาใส่เข้าไปอ่ะใส่ให้ดันตัวใบพายเนี่ยให้ชิดกับตัว hard palate แล้วก็แอปพลายแรงไปตามเคอร์ฟของฮาร์ดพาเลทไปเรื่อยๆจนมีรีสิสแตนครับแล้วเราก็หยุดนะแล้วก็เอาตัวเครื่องเวนทิเลชันอะไรเนี่ยเรามาต่อกับตัวปลายได้เลยครับโอเคถัดมานะฮะก็ในระหว่างที่เราช่วยเวนทิเลชันสมมติเราช่วยเวนทิเลชันได้แล้วเนี่ยเราก็จะมีเวลาในการคิดหรือว่าปรับปรุงในการใส่คิ้วครั้งต่อไปที่เราใส่ไม่ได้ซึ่งอุปกรณ์ก็เป็นอย่างที่อาจารย์อภิรักษ์ได้พูดมานะครับตั้งแต่ตัวสไตเลสหรือว่าการทำเบิร์ฟแมนูเวอร์นะฮะวิดีโอลานิ่งโกสโคปนะครับหรือว่าเป็นเบรดชนิดต่างๆด้วยกันหรือว่าเราจะทำคอมไบเทคนิคนะฮะสุดท้ายจริงๆถ้าเราใส่ไม่ได้จริงๆแม้กระทั่งเอา Experience Hand มาใส่ไม่ได้แล้วนะมันก็จะไปจบตัวเป็นที่ Invasive Airway นะครับซึ่ง Invasive Airway เนี่ยก็จะมีประมาณ3อย่างด้วยกัน1คือตัว Surgical Cricothyroidectomy นะฮะ2คือ Needle Cricothyroidectomy นะฮะ3คือ Surgical Tracheotomy ซึ่งอันนี้เราก็ต้องคอนซัลต์เป็น Specialist มาทำนะก็คือจะเป็นคุณหมอทาง ENT นะครับสุดท้ายจริงๆถ้ามันมีเรื่องของdifficult ตัว invasive airway เนี่ยมันก็จะมาจบที่ตัว ECMO ครับซึ่งก็เราก็ต้องใส่สายทาง femoral vein ไปเข้าไปนะครับ
ทีนี้กลับมาดูนะฮะว่าที่เราเกริ่นไปตอนแรกเนาะว่าพ็อบเบมต่างๆที่เราได้เจอมาเนี่ยเช่นคนไข้ไม่โคโปเรตการไม่เห็นโวคอลคอร์ดนะครับหรือว่าการที่เห็นโวคอลคอร์ดแล้วเราใส่คิ้วไม่ได้เนี่ยแล้วคนหรือว่าคนไข้มีการลิมิตของเมาส์โอเพนนิ่งหรือเน็กมูฟเมนต์เนี่ยเราจะมีวิธีการช่วยเหลือหรือแก้ไขยังไงได้บ้างจากที่เราได้เรียนมาวันนี้นะฮะหนึ่งเลยนะครับอันโคโปเรตเพเชียนบางทีเราเห็นว่าคนไข้ไม่ให้ความร่วมมือใส่คิ้วไม่ได้เพราะคนไข้ดิ้นหนีดิ้นไปดิ้นมาอย่างเงี้ยหนึ่งคือก็คือการ proper sedation เนาะเราก็อาจจะเลือกว่าเราจะ sedate คนไข้ยังไงให้เขาอยู่นิ่งและยังหายใจได้นะครับอันนี้ก็เป็นศาสตร์และศิลป์นั่นหนึ่งสองคือถ้าเราคิดว่าคนไข้เนี่ยแอร์เวย์ดูไม่น่ายากนะมันน่าจะแค่คนไข้เขาไม่ให้ความร่วมมือเฉยๆเราก็อาจจะพิจารณาเป็น rapid sequence induction นะซึ่งอันนี้อาจจะเป็นคุณหมอทาง emergency physicianทำนะครับน่าจะดีกว่าส่วนของ general practitioner เนี่ยคิดว่าอาจจะค่อนข้างมีความเสี่ยงไปหน่อยนะครับที่จะทำตรงนี้ถัดมานะครับถ้าเป็นเรื่องของเรา apply bed ไปแล้วแต่ว่าเราไม่สามารถมองเห็น vocal cord ได้เนี่ยเนื่องจากว่า LV gate หรือ laryngeal view เนี่ยมันไม่ดีเนี่ยเรามีวิธีการยังไงบ้างหนึ่งก็คือการ repositioning ครับที่กล่าวไปเนาะเอาหมอนมาหนุนทำ head tilt chin lift ดูว่าดีขึ้นไหมเนาะซึ่ง position ที่เหมาะสมเนี่ยเราจะเรียกว่า snip position นะอันที่สองคือการทำ birth maneuver นะครับก็อันนี้เอาเป็นภาพมาให้ดูอีกรอบนึงนะฮะ external laryngeal maneuver ก็จะช่วยให้ตัว laryngeal view เนี่ยดีขึ้นนะครับแล้วก็ช่วยการใส่คิ้วได้ง่ายขึ้นนะฮะอันที่สามแล้วถ้ามันบดบังล่ะประมาณนี้เราอาจจะเลือกเป็นเบรดที่มีเคิร์ฟที่มากขึ้นนะครับหรือว่าเบรดที่กระดกได้อย่างที่อาจารย์อภิรักษ์ได้พูดไปเนาะหรือสี่ล่ะเราเอาวิดีโอมาช่วยไหมร่วมกับการใส่ไฟเบอร์ออปติกหรือการทำหลายๆอย่างที่เราพูดมาข้างต้นเนี่ยก็จะช่วยให้เราสามารถใส่คิ้วได้ในกลุ่มที่เป็นคนไข้LV grading ไม่ค่อยดีนะถัดมาครับถ้าเป็นเรื่องของมีอะไรสักอย่างไปบังล่ะถ้าเป็นซีคิชันเป็นเลือดเนี่ยซักชันก็คงเป็นคำตอบนะฮะว่าการเคซีคิชันเนี่ยก็จะช่วยให้เห็นตัวลาริงเจียลวิวหรือตัววิชวลไลเซชันจากการใส่คิ้วใส่ลาริงโกสโคปเบรดเนี่ยได้ดีขึ้นนะฮะอันที่สองคือก็ระวังด้วยถ้าคนไข้ที่มีเลือดอยู่แล้วในปากเราไม่รู้ว่าเขามีออรัลทรอมาอะไรหรือเปล่าซึ่งการที่เราใส่ไปหลายๆครั้งเนี่ยอาจจะทำให้มีการทรอมามากขึ้นแล้วก็ทำให้เลือดหรือซีคิชันอะไรพวกนี้ออกมามากขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นการลิมิตแอบเทนแล้วก็คอนซิเดอร์ในการคอร์ฟอร์เฮลที่เร็วขึ้นเนี่ยก็อาจจะเป็นคำตอบนะครับในส่วนถัดมาถ้ามันไม่ใช่เรื่องของซีคิชันหรือว่าเลือดละมันเป็นเรื่องของแมสที่มันจะต้องอาศัยตัวเซอร์จิคอลอินเตอร์เวนชันอะไรสักอย่างซึ่งตรงนี้เราก็คงจัดการอะไรมากไม่ได้เนาะเพราะว่ามันต้องเป็นเรื่องของเซอร์จิคอลในการทรีทเมนต์นะครับก็เราก็จะลิมิตแอบเทนถ้าเปิดไปแล้วเจอเลยเนี่ยแล้วมันบีดด้วยเนี่ยแนะนำว่าให้หยุดก่อนนะครับแล้วก็ตามทีมช่วยเหลือเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิสัญญีแพทย์นะครับหรือว่าเป็นคุณหมอ ENT มาช่วยนะครับเพราะคนกลุ่มนี้อาจจะต้องนีดเป็นตัว invasive airway นะฮะเพราะถ้าเกิดจะเอาใส่จริงๆเนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่ invasive airway อาจจะต้องเป็น fiber optic ด้วยซึ่งทางน้องที่ไม่คุ้นเคยที่ใส่ fiber optic เนี่ยก็อาจจะมีความยากมากกว่าอันถัดมานะครับอันที่3นะก็คือเราเห็นวอคอลคอร์ดแล้วอย่างเช่นเป็นรูป C นะรูป C กับรูป D เนี่ยเราเห็นวอคอลคอร์ดแล้วแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะเอาทิ้วเนี่ยปลายทิ้วเข้าไปสู่วอคอลคอร์ดได้ด้วยส่วนใหญ่ฮะมันจะตกมาทางด้านข้างหลังเนี่ยอย่างนี้มากกว่าเนาะ1ก็คือการทำเบิร์ฟแมนูเวอร์นะครับคือการกดแบ็คเวิร์ดมันลงมาเนี่ยก็จะช่วยให้วอคอลคอร์ดเนี่ยเลื่อนลงมาให้ตรงกับทิ้วได้นะฮะ2คือการดัดสไตเลสให้มันโค้งมากขึ้นไปตามเคิร์ฟเบสคือเคิร์ฟเบสเนี่ยเราอาจจะเห็นว่ามันไปถึงตัวโวคอลคอร์ดแต่ว่าตัวทิปของมันเนี่ยอาจจะไม่ได้โค้งไปมากเท่ากับตัวเบสทำให้ตัวเราเห็นโวคอลคอร์ดแต่ว่าตัวเบสเนี่ยมันไอตัวทิวเนี่ยมันไม่สามารถไปสู่ตัวโวคอลคอร์ดได้หรือ3เราใช้ตัวไฟเบอร์ออปติกร่วมกับการยกเบสไม่ว่าจะเป็นวิดีโอหรือว่าเป็นเบสที่มีตัวเคิร์ฟที่แตกต่างกันไปนะครับอันสุดท้ายก็คือถ้ามันมีเรื่องของปัญหาเรื่องวอคอลคอร์ดอีดีมาเนี่ยเราก็จะใส่เป็นทิวที่เล็กลงนะฮะสุดท้ายนะครับปัญหาสุดท้ายที่เจอกันบ่อยก็คือ1การที่คนไข้อ้าปากได้น้อยหรือว่าขยับคอไม่ค่อยได้เนี่ยทีนี้เราต้องมา evaluate อีกทีนึงว่าจริงๆแล้วคอร์สที่เขาทำให้เขาอ้าปากไม่ได้หรือว่าขยับคอไม่ได้เนี่ยหรือได้น้อยลงเนี่ยมันเพราะอะไรนะครับหนึ่งคือคนไข้ไม่ร่วมมืออันนี้ก็คือเหมือนอันแรกเลยก็คือเราต้องซีเดทนะฮะหรือว่าทำเป็น rapid sequence induction นะสองคือเรื่องของเพนนะครับถ้าคนไข้มีเพนเนาะขยับคอไม่ได้อ้าปากเพราะว่าเพนเนี่ยเราก็ให้เพนคอนโทรลเลอร์ไปลองดูก่อนค่อยๆไตเตะนะเฟนตานิลหรือว่าเพทิดีนก็ได้เนื่องจากสองตัวนี้มีฤทธิ์ค่อนข้างช็อตแอคติ้งนะอันสุดท้ายล่ะถ้า
ถ้ามันมีเรื่องปัญหาของตัว trauma ที่เรายังรู้เอาตัว C-spine injury ไม่ได้นะคนไข้จะใส่เป็น collar mask มานะครับซึ่งวิธีการเนี่ยเราหนึ่งคือเราจะปลด collar mask ออกก่อนทางด้านหน้านะฮะสองคือต้องมีคนช่วยเป็น manual line เพราะเราไม่สามารถขยับคอได้นะครับแล้วก็อาจจะแอบพาด้วย video laryngoscope ซึ่งมันมีการ mobilize คอที่น้อยกว่านะฮะเพราะว่ามันมีตัวกล้องเข้าไปอยู่ข้างในนะครับอันสุดท้ายจริงๆแล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องของ anatomy defect นะฮะก็คือคนไข้มีอะไรสักอย่างที่ทำให้เขาอ้าปากหรือขยับคอไม่ได้เช่นมีก้อนอยู่ที่กรามอะไรพวกนี้นะครับซึ่งตัวนี้ก็ต้องอาศัย surgical treatment เหมือนกันนะครับก็แนะนำว่าให้ limit attempt แล้วก็ consider calling call for help นะครับแล้วก็พวกนี้อาจจะต้องใช้ fiber optic หรือว่า invasive airway อย่างเช่นในคนไข้ที่มีก้อนในปากเหมือนกันนะครับสุดท้ายที่อยากจะฝากไว้นะฮะตัว face mask ventilation เนี่ยเป็นคีย์ของ survival นะเราใส่ทิวไม่ได้คนไข้ไม่ตายนะครับแต่ว่าถ้าเราช่วย ventilate ไม่ได้เนี่ยคนไข้อาจจะตายได้นะอันที่สองก็คือถ้าเราเห็นว่ามันยากจริงๆเนี่ยก็ limit attempt นะฮะ 3+1 นะครับแล้วก็ consider calling for help นะครับขอบคุณครับ